มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับได้ข้อสรุปแล้วกับเรื่องราวของน้องสายป่านอภิญญาแล้วก็แฟนหนุ่มนั่นเองนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปฮือฮามากๆเลยในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับกับการที่สายป่านได้มีการโพสต์ IG Story เป็นภาพของแฟนหนุ่มลงไปแต่ดันไปติดของลับของแฟนหนุ่มเนี้ยลงไปด้วยนะครับและในเวลาต่อมาทางสายป่านเองเนี่ยก็ถูกตำรวจปอท.เรียกเข้าพบนะครับเพราะว่าการกระทำของเธอเนี่ยอาจจะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์การทำสื่อลามกอนาจารนั่นเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดเดินทางมาถึงข้อสรุปแล้ววันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันครับกลายเป็นอุทาหรณ์ที่คอยเตือนใจใครหลายคนสำหรับกรณีดังของนางเอกสาวสายป่านอภิญญาถ้าหากจำกันได้กับประเด็นร้อนสนั่นโซเชียลเพราะความสะเพร่าของเธอเองที่โพสต์คลิปกับแฟนหนุ่มลงสตอรี่ในอินสตาแกรมส่วนตัวแต่คลิปเจ้ากรรมดันถ่ายติดของลับแฟนหนุ่มวุฒินันทวุฒินับว่าเป็นความผิดพลาดอย่างแรงแต่งานนี้คงไม่ทันการซะแล้วเพราะมีมือดีแคปภาพลงในโซเชียลทำเอาเจ้าตัวต้องโพสต์ภาพยกมือไหว้ขอโทษลงในไอจีแถมชี้แจงเป็นข้อและน้อมรับกับความผิดพลาดในครั้งนี้งานนี้ดูเหมือนเรื่องทุกอย่างจะจบลงแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มีการเรียกตัวสายป่านให้เข้ามาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวและสั่งฟ้องสายป่านด้วยความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีนำภาพลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะพลาดกับเรื่องแบบนี้ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ก็ไม่ได้น้อย ก็ยังรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับความจริงแล้วก็มันก็สอนให้ตัวมันเองได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่มั่นใจในตัวเองว่าคิดดีแล้วมีสติแล้วบางทีมันก็พลาดได้ก็อาจจะต้องมีสติมากขึ้นมากกว่านี้อีกเยอะเหมือนกันค่ะและล่าสุดได้มีคำสั่งไม่ฟ้องสายป่านเนื่องจากเจ้าตัวได้ร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการในชั้นสั่งคดีแต่คำสั่งเห็นไม่ฟ้องนั้นเป็นคำสั่งชั้นต้นต้องเสนอตามลำดับชั้นให้พิจารณากันกรองตามขั้นตอนคดีนี้จะจบลงอย่างไรทางจีมเอ็มนิวส์บันเทิงจะรายงานให้ได้ทราบกันต่อไปก็ให้กำลังใจกับสายป่านด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เรื่องราวก็ในศาลชั้นต้นเองก็มีการยกฟ้องกับกรณีนี้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับยังไงก็เป็นบทเรียนให้กับหลายๆฝ่ายเลยทั้งทางสายป่านเองและอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญอันนี้ฝากไว้ชาวเน็ตเรื่องนี้มันจะไม่เป็นอะไรขนาดนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีการร่วมกันแชร์อะไรกันมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนแชร์อะไรเราต้องตั้งสติด้วยนะครับ